คุณกำลังฟัง Health Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กลุ่มคนตัวดีผลิตรายการสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Health Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลสิ่งที่เรารับรู้กันมาตลอดก็คือว่ากินผลไม้แล้วดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เราจะแน่ใจได้ไหมว่ามันคือเรื่องจริงเพราะปัจจุบันมีทั้งผลไม้นอกฤดูกาลที่ใช้สารเคมีผลไม้หลายชนิดก็มีรสหวานจัดแล้วแบบนี้จะดีต่อสุขภาพจริงหรือรองศาสตราจารย์ดร.วรรธนีเกรียงสินยศอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้มาตอบข้อสงสัยนี้กันครับHealth Alert Podcast สวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของการกินผลไม้นะครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินผลไม้นี่แหละวันนี้เริ่มต้นคุยกับอาจารย์กันก่อนเลยครับว่าเรื่องของผลไม้กับสุขภาพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับอาจารย์ครับผลไม้ดีต่อสุขภาพค่ะต้องรู้จักกินนะคะเนื่องมาจากว่าผลไม้นั้นก็ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างโดยทั่วไปเนี่ยผลไม้ก็จะมีรสชาติที่หอมอร่อยถูกไหมคะเราก็จะมีความสุขกับการที่ได้กินค่ะผลไม้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินนะคะและนอกจากนี้ผลไม้ก็ยังเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ท้องผูกนะคะแล้วก็อาจจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีการขับถ่ายที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลไม้ก็จะมีปริมาณของน้ำตาลโดยธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะการบริโภคผลไม้ที่ปริมาณที่มีความเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ได้ประโยชน์กับร่างกายอย่างมากค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีกันด้วยวันนี้ต้องฟังเลยครับว่าการที่เราจะรับประทานผลไม้ให้ดีกับสุขภาพหรือรับประทานแบบไหนจะแย่กับสุขภาพต้องติดตามฟังกันนะครับคำถามต่อมาเลยครับอาจารย์ครับการกินผลไม้ให้ดีต่อสุขภาพเราต้องกินแบบไหนอย่างไรดีล่ะครับผลไม้บ้านเรานี่อย่างที่บอกครับเยอะมากจริงๆเลือกยังไงดีกินยังไงดีครับอาจารย์ครับให้ดีกับสุขภาพค่ะก็ถ้าผลไม้ในเบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีฤดูกาลนะคะถ้าเราสามารถที่จะบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลนะคะก็หนึ่งก็จะทำให้ราคาเนี่ยไม่แพงนะคะแต่ได้ผลไม้ที่สดสะอาดนะคะก็จะมีผลดีต่อสุขภาพแล้วก็ผลไม้ถ้าเราจะกินให้ดีเนี่ยเนื่องจากว่ามีความหลากหลายชนิดถ้าเราเลือกนะคะให้มีความหลากหลายกันอย่ากินเพียงแค่ชนิดเดียวก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่มีความครบถ้วนมากขึ้นเนื่องจากผลไม้แต่ละอย่างก็อาจจะมีปริมาณของตัวแร่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันดังนั้นถ้าเรากินให้มีความหลากหลายนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดความสมดุลของสารอาหารต่างๆที่เราได้รับอย่างเช่นเรากินฝรั่งนะคะอาจจะไปกินส้มแล้วก็อาจจะกินพวกกล้วยต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ให้มีความซ้ำซากกันนะคะก็คือกินให้หลากหลายอย่ากินจำเจอย่ากินแต่เดิมๆค่ะเพราะว่าอันนี้จะทำให้เราได้วิตามินต่างๆเนี่ยที่มีความหลากหลายเนี่ยครบถ้วนนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นผลไม้ที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในฤดูกาลของเขาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการใช้สารเคมีการทำสารอะไรแบบนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีการประคบประงมอย่างดีอาจจะต้องมีการใส่ปุ๋ยหรือพวกยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยในสัดส่วนที่อาจจะสูงขึ้นกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะคะโดยที่ไม่มีความจำเป็นครับนี่ก็คือการกินผลไม้ให้ดีต่อสุขภาพเนี่ยต้องกินอย่างไรก็คือกินตามฤดูกาลแล้วก็กินให้หลากหลายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่ากินอะไรเดิมๆแล้วถ้าคำถามต่อมาก็คือเป็นตรงกันข้ามบ้างนะครับอาจารย์กินผลไม้แล้วสุขภาพแย่เนี่ยต้องกินแบบไหนครับถึงว่าจะมีสุขภาพที่แย่จากการกินผลไม้ได้เนี่ยครับค่ะที่สักครู่นี้ที่พูดถึงเนี่ยอาจจะต้องเน้นในเรื่องของปริมาณด้วยถึงแม้ว่าผลไม้จะให้คุณค่ากับร่างกายเรามากนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากินปริมาณมากๆนั่นก็จะส่งผลต่อการที่เราเอ๊ะกินยังไงที่มันแย่นะคะถ้าเราคิดว่าเรากินผลไม้เนี่ยเป็นกิโลนะคะอุ๊ยเราชอบมากอร่อยเราชอบกินอย่างเช่นการกินงอกเป็นกิโล2กิโลอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำให้เราอาจจะได้รับพลังงานที่ได้จากผลไม้เนี่ยมากเกินไปต้องอย่าลืมว่าผลไม้โดยธรรมชาติของมันเนี่ยจะมีเรื่องของน้ำตาลนะคะเรื่องของใยอาหารเรื่องของแร่ธาตุและวิตามินดังนั้นทุกครั้งที่เรากินผลไม้เข้าไปเนี่ยก็จะได้พลังงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำตาลเนี่ยเข้าไปถ้าเรากินปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ได้
น้ำตาลที่มากเกินไปโดยเฉพาะในท่านที่อาจจะมีเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้หรือบางท่านคิดว่าอุ๊ยเรากินผลไม้แทนข้าวนะคะเพื่อที่จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้ผลเช่นนั้นนะคะเนื่องมาจากอย่างที่บอกค่ะว่าผลไม้นั้นจะให้พลังงานให้มีปริมาณของน้ำตาลด้วยนะคะและถ้าจะให้ผลดีมากๆนี่คือควรจะกินเป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้ที่เราปอกกินทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะเอาผลไม้นั้นไปทำเป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นผลไม้ที่เอาไปอะไรคะเป็นฟรีซนะคะในแง่ของการแช่แข็งต่างๆเหล่านี้เนื่องจากคุณค่าของมันก็จะมีความลดน้อยลงนะคะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหชอบเหลือเกินกับเรื่องของทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ฉันชอบฉันก็กินเต็มที่เลยแบบนี้ถ้ากินขนาดนั้นนี่ก็เสียสุขภาพแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้รับมากเกินไปนะคะก็จะเกิดส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะในจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยที่จะมีผลดีต่อสุขภาพเนี่ยคีย์เวิร์ดที่มีความสำคัญคือมันจะต้องกินให้พอดีกับความต้องการและให้มีความหลากหลายในทุกกลุ่มของอาหารเนื่องจากว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะให้คุณค่ากับร่างกายที่มีความแตกต่างกันและร่างกายเราก็ต้องการในสิ่งที่มีความแตกต่างเหล่านั้นให้ครบถ้วนนะคะให้เพียงพอต่อความต้องการไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะครับเรื่องของน้ำตาลในผลไม้หรือว่าความหวานของผลไม้เนี่ยถ้าเราชอบผลไม้อะไรเราควรจะต้องมีความรู้สักเล็กน้อยไหมครับอาจารย์ว่าไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันหวานมากหวานน้อยแค่ไหนน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยแค่ไหนแบบนี้เพราะผลไม้มันก็มีหลากหลายแบบนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้วไม่จำเป็นถึงขนาดที่เราจะต้องรู้ถึงรายละเอียดขนาดนั้นถ้าแต่ละครั้งที่เรารับประทานนะคะแค่พอประมาณถ้าเอาง่ายๆอย่างเช่นเราบอกว่าปกติบางคนแบบดื่มกาแฟจะมีจานรองแก้วคือจานขนาดเล็กๆแบบนั้นเนี่ยถ้าเรากินผลไม้แต่ละครั้งเนี่ยแค่1จานน่ะนะคะไม่ว่าจะมีปริมาณของน้ำตาลมากหรือน้อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดผลเสียกับร่างกายเรานึกออกไหมคะปริมาณของตัวผลไม้ต่อ1จานเล็กๆนะคะหรือบางทีเราเรียกกันว่าประมาณ6ชิ้นคำอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงปริมาณตรงนั้นเองเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะคะแล้วเราก็จะได้ใยอาหารที่เราได้มาจากตรงส่วนนั้นได้แร่ธาตุวิตามินร่วมกับการกินให้มีความหลากหลายนะคะก็จะทำให้ได้เกิดความสมดุลค่ะอีกคำถามหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันและมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะต้องกินผลไม้อย่างไรบางคนบอกว่าให้กินก่อนมื้ออาหารบางคนบอกว่าไม่ควรไม่ควรกินหลังมื้ออาหารดีกว่าอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโดยปกติว่าเราจะกินก่อนมื้ออาหารหรือจะกินหลังมื้ออาหารนะคะคำว่าก่อนอาหารเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กินข้าวเลยเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากหลังมื้ออาหารเลยแต่ถ้าเราบอกเรากินก่อนมื้ออาหารสักชั่วโมง2ชั่วโมงอันนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นของว่างระหว่างมื้อนะคะเรารู้สึกว่าหิวเราสามารถจะกินผลไม้แทนของว่างหรือขนมอย่างอื่นนะคะก็จะทำให้เราได้คุณค่าที่ดีพอการกินในระหว่างก่อนอาหารนานๆเนี่ยร่างกายก็อาจจะดูดซึมได้เร็วขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะไม่เหมาะกับบางท่านนะคะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลเพราะว่าจะทำให้ขึ้นไปได้เร็วแล้วก็อาจจะทำให้น้ำตาลเนี่ยขึ้นสูงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการกินผลไม้หลังอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยนะคะสำหรับในบางท่านโดยเฉพาะท่านที่อาจจะเป็นหมายถึงว่าไม่ค่อยกินพวกเนื้อสัตว์นะคะเป็นกลุ่มในพวกที่อาจจะได้พลังงานหรือได้โปรตีนจากพืชเป็นหลักเนี่ยค่ะก็อาจจะมีแร่ธาตุบางตัวอย่างเช่นพวกธาตุเหล็กที่อาจจะดูดซึมไม่ได้ดีเท่าไหร่การกินผลไม้ซึ่งมักจะมีเรื่องของวิตามินซีในผลไม้เนี่ยก็จะไปช่วยส่งเสริมการดูดซึมให้มันดีขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยนะคะไม่ได้มีผลอะไรเป็นพิเศษกับสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินผลไม้ก่อนนอนนะคะโดยเฉพาะว่าผลไม้ในปริมาณมากนะคะเนื่องมาจากปกติแล้วเวลาเราจะนอนเนี่ยเราไม่ควรจะกินอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะยกเว้นน้ำเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราได้พลังงานเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วในผลไม้โดยเฉพาะที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงผลไม้ที่ออกแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารในช่วงของตรงนั้นแล้วก็เราก็ไปนอนนะคะก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายได้นะคะอย่างผลไม้ที่มีกรดสูงๆแบบนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารในมื้อเช้าที่ยังไม่กินอะไรมาก่อนเลยแบบนี้จะกินได้ไหมครับอาจารย์คือโดยทั่วไปก็จะไม่แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมื้อเช้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหมายถึงว่าสักครู่เดี๋ยวเราก็จะกินอาหารอย่างอื่นคือพฤติกรรมของแต่ละท่านอาจจะมีความต่างกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการรับประทานผลไม้เนี่ยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารนะคะโดยมักจะเป็นช่วงของการหลังรับประทานอาหารหรือว่าเป็นระหว่างมื้ออาหารนะคะระหว่างมื้ออาหารหมายถึงระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
หรือว่าระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเพราะในบางท่านเนี่ยมีระหว่างมื้อที่ค่อนข้างจะนานก็จะเกิดความรู้สึกหิวหรือว่าโหยขึ้นมาเนี่ยการกินผลไม้ซึ่งมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบด้วยก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังงานมีแรงกลับขึ้นมานะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมื้อเช้ากลางวันเย็นก็สามารถจะรับประทานได้ตามความเหมาะสมแต่ว่ามื้อดึกก่อนนอนอันนี้อาจารย์บอกว่าไม่แนะนำถูกต้องไหมครับค่ะไม่แนะนำค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นนี้ให้อาจารย์สรุปสั้นๆครับผลไม้ดีหรือแย่กันแน่ต่อสุขภาพอาจารย์ว่ายังไงดีครับค่ะกินผลไม้ดีต่อสุขภาพนะคะโดยแนะนำให้กินเนี่ยวันละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะให้หลากหลายในปริมาณ1จานเล็กๆนะคะหรือว่า6ชิ้นคำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้รับใยอาหารแล้วก็แร่ธาตุวิตามินที่ร่างกายต้องการค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้คำแนะนำแล้วก็มาให้ความรู้ดีๆกันขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Health Alert Podcast